กาแฟมันซื้อที่ไหนก็ได้เนาะแต่ว่าอย่างอีนี่เหมือนแบบเหมือนมาแอลหาเปื่อนเลยค่ะบรรยากาศก็ชิลๆนั่งเล่นสบายๆมันจะเป็นสโลบาร์ที่แบบเหมาะกับคนที่แบบมาได้เร่งรีบมากอย่างเงี้ยค่ะมานั่งกินนั่งเล่นนั่งอู้กันชิลๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีกาแฟสักแก้วเนี่ยค่ะไมค์โมกาคอฟฟี่ค่ะเปิดมาตอนนี้เข้าปีที่2แล้วค่ะตอนแรกตั้งโต๊ะขายค่ะเปิดท้ายหลังรถเก๋งแล้วก็เอามาตั้งขายค่อยๆพัฒนาเก็บเงินไปก็ค่อยๆทําไปก็ก้อยมาเป็นรถตอนแรกเลยเนี่ยคือยังไม่มีชื่อร้านเลยค่ะตอนแรกเขียนแค่ว่าโมกาคอฟฟี่เพราะว่านี่คือโมกาพอดเนาะเฮาชื่อไมค์พอดีมาเล่นคำเป็น MY ค่ะเป็นไมค์ก็เลยเป็นกาแฟหม้อต้มของฉันแต่ตรงตัวเลยอะค่ะโมกาพอดมันจะเป็นใจแรงดันเนาะจากการที่เฮาต้มน้ำเลยค่ะโมกาพอดก็จะได้บอดี้เยอะกว่าเอาจริงคือมันง่ายกว่าตัวในการทำเนี่ยค่ะแต่ตีตรงนี้อะค่ะมันแบบมีไฟฟ้าจุดเด่นเฮาเน้นกาแฟรสชาติที่เข้าถึงกับทุกคนได้ยิ่งมากกว่าค่ะบอดี้ของกาแฟที่แบบเข้มข้นเนี่ยค่ะกลิ่นแล้วมันแบบสดชื่นมันถึงเนี่ยเอกลักษณ์เฮาอาจจะกาแฟตัวราคาตัวตัวเฮาตัวหัวกาแฟมันซื้อที่ไหนก็ได้เนาะแต่ว่าอย่างอีนี่เหมือนแบบเหมือนมาแอลหาเปื่อนเนี่ยค่ะถ้าเมนูซิกเนเจอร์จะเป็นไมโมกาตามชื่อร้านเลยค่ะเป็นไมโมกาไทยคอฟฟี่ชงสัดส่วนคล้ายๆกาแฟโบราณแต่ว่าเฮาใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแทนถ้าร้อน20เย็น30ค่ะทุกเมนูค่ะมาได้ตลอดเลยค่ะเปิด8โมงถึง4โมงเย็นหยุดทุกวันเสาร์ค่ะแล้วก็ถ้ามีวันหยุดอื่นๆก็จะแจ้งไปในเพจ My Mocha Coffee กาแฟหม้อต้มของฉันค่ะพิกัดร้านอยู่ถนนลาดวิถีนะคะตรงข้ามเรือนจำหญิงเก่าหรือว่าคุ้มหลวงเวียงแก้วก็ได้ค่ะขอฝากร้าน My Mocha Coffee กับทุกคนนะคะฝากร้านด้วยนะคะ